สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาวันนี้มาชมของสวยของงามดอกไม้ป่าดอกว่านป่าอันนี้ก็เรียกดอกสตางค์อันนี้คือกล้วยไม้ดินอีกชนิดหนึ่งครับนางอ้วน้อยหรือว่าว่านข้าวเหนียวหรือว่าเอื้องข้าวตอกมีหลายชื่อันนี้จะเป็นกระเจียวป่าชนิดนี้กลีบรองดอกจะเป็นสีเขียวชั้นล่างๆนะครับส่วนชั้นบนจะเป็นสีขาวส่วนดอกจะอยู่ในกลีบนะครับสีม่วงดอกสตางค์นี่แต่แรกเริ่มเดิมทีก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรครับแต่พอมีคนนำไปปลูกลงกระถางแล้วก็เขาก็เรียกกันว่าต้นสตางค์ดอกสตางค์ก็คงจะเป็นว่านป่าอีกชนิดหนึ่งครับส่วนนางอ้วน้อยนี่ผมลงไปหลายคลิปแล้วครับก็เป็นกล้วยไม้ดินแต่ก็มีสรรพคุณทางหัวเขาเนี่ยเอาไปต้มดื่มน้ำเป็นยาบำรุงกำลังได้ครับลักษณะใบเขาจะค่อนข้างหนาช้ำน้ำปกห่มดินปากกลีบดอกก็เป็น3กลีบคล้ายๆข้าวตอกหรือว่าคล้ายๆนกบินนะครับส่วนกระเจียวนี่ก็กินได้นะครับแต่เขาไม่ค่อยนิยมกันเพราะว่าดอกมันเล็กไม่พอคำที่เขานิยมก็จะเป็นกระเจียวนาดอกสีแดงๆดอกใหญ่ๆครับครับก็เก็บสิ่งละอันพันละน้อยนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ชอบเกี่ยวกับธรรมชาติป่าไม้ต้นไม้พืชพันธุ์ไม้ในป่าก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ